พบกับการอภิปรายบทบาทของสวทช.ต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเตรียมพร้อมและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในทศวรรษหน้าค่ะผลกระทบจากแนวโน้มเทคโนโลยีในสาขาต่างๆที่มีต่อประเทศนะคะทั้ง3ด้านทั้งด้านความมั่นคงมั่งคั่งและความยั่งยืนค่ะการพิจารณาโอกาสจากแนวโน้มโลกและการมองหาจุดแข็งของประเทศต่อการวางแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศในทศวรรษหน้าเพื่อให้สอดคล้องกับการรับมือการเปลี่ยนแปลงในอนาคตบทบาทของสวทช.เพื่อตอบสนองความท้าทายของประเทศในทศวรรษหน้าค่ะโดยวิทยากรนะคะศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ศิริเลิศทรงศรีวิไลค่ะผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติค่ะขอเรียนเชิญค่ะค่ะดร.กัญญาวิมกีรติกรผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติค่ะขอเรียนเชิญค่ะดร.จุลเทพขจรชัยกุลผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติค่ะดร.สรัญสัมฤทธิ์เดชขจรผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติค่ะและในช่วงนี้นะคะดำเนินรายการโดยดร.นุกูลเอื้อพันธเศษผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาบริษัทเวทาโกรค่ะค่ะในช่วงนี้นะคะดิฉันขอมอบเวทีให้กับผู้ดำเนินรายการค่ะขอเรียนเชิญค่ะก็ก่อนอื่นก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับก็ขอบคุณคุณปาลีมากนะครับแล้วก็ขอบคุณสวทช.ที่ชวนผมมาเป็นโมเดอเรเตอร์วันนี้นะครับจริงๆผมก็เป็นศิษย์เก่าของที่นี่เหมือนกันนะครับอยู่ M-Tech นะฮะก็ย้ายไปอยู่ข้างๆโอเคครับผมทีนี้เนี่ยเมื่อกี้ที่อาจารย์ทวีศักดิ์ได้เล่าถึงเมกะเทรนด์นิวนอร์มอลหรืออันเซอร์เทนตี้เนี่ยนะครับก็คือในปัจจุบันเนี่ยนะครับโลกเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากนะครับแล้วก็ปัญหามันก็เยอะมากเลยทีนี้เนี่ยไอสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปเร็วแล้วก็ปัญหาที่เยอะอย่างเงี้ยเรามองได้ทั้งเป็นออปปอร์ทูนิตี้มองได้ทั้งเป็นเทรดนะครับทีนี้เนี่ยผมอยากจะส่งคำถามไปให้กับผอ.แต่ละท่านนะครับว่าสมมุติว่าถ้าท่านเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นบิ๊กตู่เนี่ยนะครับท่านคิดว่าท่านจะ address issue ไหนเป็นหลักก่อนนะครับในบริบทของประเทศไทยที่ว่ามันมากระทบไทยแล้วก็ส่งผล impact แรงๆนะครับงั้นผมขอเชิญที่พี่กัญญาวิมก่อนแล้วกันนะครับต้องบอกว่าถ้าเป็นท่านนายกก็คงหนักใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยเมกะเทรนด์ที่อาจารย์ทวีศักดิ์พูดไว้เนี่ยมากระทบเราแน่นอนจริงๆจริงๆมาแล้วนะคะทีนี้ถ้าจะให้มองกลับเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยคงต้องบอกว่าต้องขอพูดถึงบริบทประเทศไทยก่อนว่าทำไมเราถึงมองว่าเราถูกกระทบแล้วหรือจะกำลังจะถูกกระทบแน่นอนนะคะประเด็นที่หลักๆเนี่ยอย่างเช่นเมกะเทรนด์ที่พูดก็จะเป็นปัญหาคือเรื่องwater food energy nexus คือสิ่งที่เกี่ยวข้องกันระหว่างความขาดแคลนด้านน้ำด้านอาหารด้านพลังงานนะคะเรื่องความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจความเหลื่อมล้ำทางโอกาสนะคะแล้วก็การกระจายความเจริญซึ่งไม่ได้ไปทั้งประเทศนะคะเรื่องความเป็นเมืองเพิ่มขึ้นที่คนจะย้ายออกจากชนบทเข้ามาอยู่ในเมืองแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเรื่องสังคมสูงวัยนะคะพวกนี้จริงๆเป็นอะไรที่ประเทศไทยต้องเจอแน่ๆนะคะถามบอกว่าทำไมต้องเป็นอย่างนั้นนะคะบอกว่าต้องมาดูสภาพประเทศไทยก่อนสภาพประเทศไทยเนี่ยคนวัยที่ใช้แรงงานเนี่ยมีประมาณ40ล้านคนนะคะโดยที่ 40% เนี่ยประมาณ 37-40% เนี่ยอยู่ในภาคการเกษตรนะคะอยู่ในภาคการเกษตรแต่ว่า contribute ให้ GDP เนี่ยแค่ประมาณ 10%แปลว่าการเกษตรของเราเนี่ยต้องการ productivity หรือต้องการการปรับปรุงอีกเยอะทีนี้ถ้าเผื่อว่าอยู่แล้วไม่รวยหรือว่าอยู่ไม่ได้สิ่งที่เขาทำก็คือย้ายเข้าเมืองแน่นอนนะคะแปลว่าทำยังไงเราถึงจะทำให้คนที่อยู่ในภาคการเกษตรเนี่ยสามารถยังอยู่ได้ในที่ที่เขาควรจะอยู่แล้วก็มีความเจริญกระจายไปลดความเหลื่อมล้ำลงได้นะคะอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งเรื่องที่สองที่อยากจะให้คิดถึงตัวเลขก็คือเรื่องการใช้น้ำนะคะประเทศไทยก็อีกแหละทำการเกษตรเยอะน้ำจืดในโลกนี้เนี่ย 70%
ถึง 80% ใช้เพื่อการเกษตรนะคะ 20% ใช้เพื่อการกินอยู่แล้วก็ 10% ใช้เพื่ออุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นเทรนด์ในโลกเนี่ยเขาประมาณว่าในปี 2000 เนี่ยใช้น้ำทั้งโลกอยู่ที่ 400,000 ล้านคิวบิกเมตรในปี2025จะใช้ถึง 600,000 ล้านคิวบิกเมตรแปลว่าความต้องการน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นมากนะคะทีนี้ทวีปที่ใช้น้ำที่มากที่สุดก็คือทวีปเอเชียก็จะเพิ่มอีก 50% เช่นกันเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยไทยอยู่ตรงนี้ทำการเกษตรเยอะเรากระทบแน่นอนนะคะอีกเรื่องนึงคือสังคมผู้สูงอายุนะคะเราเห็นแล้วญี่ปุ่นไปแล้วตอนนี้ญี่ปุ่นเนี่ยเขาประมาณว่าในปี2060เนี่ย 40% ของคนญี่ปุ่นจะมีอายุเกิน65ปีนะคะปี2014เมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยเป็นหนแรกที่ญี่ปุ่นคนอายุเกิน65ปีเนี่ย 25% คนไทยก็ตามมาติดคนไทยเนี่ยปี2040 30% จะเป็นคนที่อายุเกิน65เพราะฉะนั้นแปลว่า1ใน3ของคนไทยไม่กี่ปีเนี่ยหันไปจะเป็นคนอายุเกิน65ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นขอเกริ่นไว้ก่อนว่าถ้าเป็นนายกจะเลือก address เรื่องไหนเนี่ยคงจะยากนะคะเดี๋ยวขอให้ผู้อำนวยการศูนย์อื่นๆดีกว่าเป็นคนเลือกว่าจะทำเรื่องอะไรขอโยนปัญหาไว้ก่อนให้เห็นนะคะว่ากระทบแน่นอนค่ะโอเคครับดร.กัญญาวินก็เปิดมาแล้วนะครับก็คือจริงๆแล้วปัญหาทุกอย่างเนี่ยมันก็พัวพันกันไปหมดเลยนะครับแต่มันคงยากที่จะ address เรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวลองฟังศูนย์อื่นดูนะครับ อาจารย์ศิริเลิศครับเชิญครับผมครับขอบคุณนะครับสำหรับไอ้แนวโน้มแล้วก็การคาดการณ์ว่าสิ่งที่จะเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยมันมีทั้งเรื่องที่เราเดาค่อนข้างถูกแล้วก็บางอย่างเราก็เดาค่อนข้างผิดนะครับว่าเป็นไงบ้างเรามองย้อนกลับไป30 40 50ปีที่แล้วเนี่ยเราก็รู้ว่าบางเรื่องเราก็เดาได้เห็นชัดเจนบางเรื่องเราเดาไม่ชัดนะครับตัวผมเองเนี่ยเวลาที่ผมดูว่าอนาคตจะเป็นยังไงเนี่ยแล้วก็ดูสิ่งที่จะทำอะไรเนี่ยผมชอบดูนิยายวิทยาศาสตร์นะแล้วผมก็ชอบอ่านนิยายวิทยาศาสตร์แล้วก็เอ๊ะนิยายวิทยาศาสตร์หลายเรื่องเนี่ยเขียนค่อนข้างถูกนะครับถ้าเราดูหนัง Star Trek เมื่อ20ชอบเวอร์ชั่นแรกนะเวอร์ชันสมัยที่ผมยังเด็กๆอยู่เนี่ย30ปีที่แล้วเนี่ยหลายเรื่องซึ่งอยู่ในหนังก็ปรากฏอยู่แล้วนะครับคราวนี้ไอ้เรื่องเทรนด์เนี่ยมันมีไม่กับเทรนด์มันบางส่วนเดาถูกมีส่วนที่เราเดาไม่ค่อยถูกใน2เรื่องนะครับจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยข้อแรกก็คือว่าเมื่อ30 40ปีที่เราเดาว่าประชากรจะล้นโลกส่วนนี้เนี่ยเวลาผ่านมาเรื่อยๆเนี่ยมันชักไม่ค่อยจริงเท่าไหร่ประชากรก็เพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับแต่เพิ่มขึ้นถึงจุดหนึ่งแล้วก็จะเริ่มนิ่งละประชากรโลกโดยรวมนี่เกือบจะนิ่งแล้วนะประชากรไทยตอนนี้มีสักกี่คนผมก็ประมาณ65 66ล้านคนนะครับก็เดาว่าอีก20ปีข้างหน้าจะมีสักเท่าไหร่พอทราบไหมครับ20ปีข้างหน้าประชากรไทยมีเท่าไหร่เราเดาได้ค่อนข้างแม่นนะก็จะประมาณ65ล้านคนเหมือนกันเราอาจจะขึ้นไปพีคที่ประมาณ70ต้นๆแล้วก็จากนั้นไปก็จะค่อยๆทยอยลดลงแล้วก็คงจะเพลโตที่ประมาณ65เนี่ยมันประเทศอื่นก็คล้ายๆกันนะครับต่อไปเนี่ยถึงประเทศที่เริ่มมีประชากรสูงขึ้นก็จะเป็นทํานองแบบนั้นผมคิดว่าไอ้นี่เราแลกเปลี่ยนข้อมูลว่าบางเรื่องเราก็เดาถูกบางเรื่องก็เดาไม่ค่อยถูกเท่าไหร่เรื่องที่สองที่เราเดาไม่ค่อยถูกเท่าไหร่จนถึงปัจจุบันนี้นะครับเราคิดว่าโลกจะขาดแคลนอาหารจนถึงปัจจุบันนี้ความจริงหลายบริเวณในโลกก็ขาดแคลนแต่กำลังการผลิตอาหารโดยทั่วโลกเนี่ยไม่ขาดแคลนแล้วถ้าเอาทั้งหมดเอาว่าเรา productivity ทั้งหมดเป็นเท่าไหร่หารด้วยประชากรเนี่ยประมวลแคลอรี่ต่อประชากรก็เรียกว่าไม่ขี้เหร่แล้วถึงลงมาถึงระดับทวีปก็ไม่ขี้เหร่เท่าไหร่มีเฉพาะบางทวีปที่ยังมีปัญหาอยู่ประเทศไทยก็เกินไปเรียบร้อยแล้วนะครับ เราบริโภคของแต่ละอย่างจำนวนเท่าไหร่มันปริมาณอาหารทั่วโลกเนี่ยมีน่าจะมีอยู่พอมันเป็นเรื่องของ distribution ละ
จะกระจายยังไงจะให้กลุ่มที่มีเข้าไม่ถึงเข้าถึงได้อย่างไรส่วนที่เกินไปจะเป็นยังไงบ้างส่วนหนึ่งนะครับประการที่3ที่เราเดาไม่ค่อยถูกนะก็คือเรื่องของพลังงานนะครับช่วงนี้เนี่ยราคาน้ำมันถูกลงเยอะนะครับน้ำมันลดลงประมาณสักโอ้โหเยอะนะถ้าจะเกินตอนครึ่งหนึ่งอ่ะของตอนที่ขึ้นสูงสุดนะครับทำไมน้ำมันถึงลดลงครับราคาน้ำมันถึงลดลง เหตุผลสำคัญของน้ำมันลดลงเนี่ยเป็นเพราะว่าตอนนี้เราเชื่อว่าคงจะไม่ขาดแคลนน้ำมันเท่าไหร่ละนะครับแต่เดิมเราพยากรณ์ว่าจะมีน้ำมันเหลือใช้อีก20ปีจำได้ไหมมีใช้20ปีจะหมดใช้30ปีจะหมดไปแถวๆนี้ไปเรื่อยๆปัจจุบันนี้เราเชื่อว่าเราน่าจะมีน้ำมันพอจนถึงระยะที่เทคโนโลยีดีพอจนไม่ต้องใช้น้ำมันดังนั้นดีมานด์ซัพพลายของน้ำมันก็เปลี่ยนไปเกมมันก็เปลี่ยนไปอันนี้เป็นเรื่องที่เทรนด์เป็นยังไงนะครับผมย้อนกลับมานิดหนึ่งผมใช้เวลานิดหนึ่งแล้วมันแปลว่าอะไรบ้างกับประเทศไทยนะครับเมื่อสักครู่เราได้รู้ว่าแมกกาเทรนเป็นยังไงUrbanizationจะเกิดยังไงคนจะอายุมากขึ้นอะไรบ้างเนี่ยครับ เวลาที่เราแตกกลับเข้ามาเนี่ยเราคงต้องมองคอนเท็กซ์ของประเทศไทยมองใกล้ตัวมานิดนึงไอ้ที่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันมาเกี่ยวข้องอะไรกับตัวฉันล่ะครับแมกกาเทรนที่ว่าไว้เรื่องคนจะอายุมากขึ้นคนใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้นจะย้ายประชากรย้ายอยู่ในเมืองมากขึ้นเนี่ยไม่ได้เป็นเฉพาะประเทศไทยเป็นทั่วโลกหมดเลยจุดที่ไหนในโลกก็เป็นคล้ายๆทำนองแบบนี้นะครับสิ่งที่มีผลกระทบกับไทยเนี่ยที่สำคัญที่ผมมองเห็นก็คือว่าความรวดเร็วที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยเนี่ยเร็วกว่าที่เกิดขึ้นกับที่อื่นๆก่อนหน้านี้ที่อื่นๆก่อนหน้านี้โลกมันหมุนไวนะครับสปีดที่เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อสัก 2-3 อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมไปร่วมกับทีมนึงดูว่าพยายามเดาว่าจะเกิดขึ้นอะไรกับประเทศอีกสัก20ปีข้างหน้าบ้างในมุมที่เป็นไมโครไม่ใช่แมคโครนะมุมไมโครถามว่าบ้านเราจะอยู่ยังไงตัวบ้านเราจะเป็นยังไง20ปีข้างหน้าของที่เรากินจะเป็นยังไงทำนองแบบนี้แล้วเราก็พบว่าเทรนด์ที่ว่านี่นะครับมันเกิดขึ้นทั่วโลกนะครับแต่ประเทศอื่นๆยกตัวอย่างอย่างในอังกฤษเนี่ยอังกฤษมีเวลาปรับตัวกับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคนอังกฤษก็เป็นเอจิ้งโซไซตี้นิวเอจโซไซตี้ไปเรียบร้อยแล้วแต่คนกลุ่มนี้เขามีเวลาปรับตัวประมาณสัก50ถึง70ปีคือมันค่อยๆแก่ไปเรื่อยๆค่อยๆแก่อายุค่อยๆยืนยาวไปเรื่อยๆกระบวนผู้สูงอายุขึ้นไปเรื่อยๆมองแบบนี้นะครับแต่ประเทศทำนองประเทศไทยสิงคโปร์จีนก็จะคล้ายๆกันนะครับเกาหลีก็คล้ายกันคืออยู่ๆปุ๊บเอ้ยแก่กันไวมากเลยอะอย่างนี้นะครับแล้วอยู่ๆปุ๊บคอนโดโผล่มาเต็มประเทศเลยประเทศอื่นก็มีคอนโดขึ้นนะแต่มันค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นประเทศที่เศรษฐกิจโตแบบเราก็จะเป็นแบบนั้นนั้นสปีดที่เกิดขึ้นมันเร็วนั้นสิ่งที่ประเทศไทยต้องโคฟเนี่ยก็คือโคฟกับจัดการอย่างไรกับสปีดที่เกิดขึ้นครับระยะเวลาที่คนมีระยะเฉลี่ยอายุจำนวนหนึ่งนะครับจนมาถึงเป็นสังคมสูงอายุเนี่ยในยุโรปใช้เวลาประมาณ70ปีญี่ปุ่นประมาณสักนะ60 50 70ปีแถวเนี้ยเอเชียน่าจะใช้เวลาประมาณ20ปีนั่นเองเหตุผลเป็นอย่างนี้เพราะว่ากระบวนการการแพทย์เจริญก้าวหน้าได้ไวมากขึ้นอยู่ๆเราก็ตายช้าลงไปเฉยๆอ่ะนะครับแล้วก็อยู่ๆคนเราก็เกิดน้อยลงอัตราการเกิดของคนไทยเนี่ยลงฟุตอย่างนี้เลยยุโรปนี่ค่อยๆลงอย่างนี้นะครับค่อยๆลงแบบนี้มันเพราะนั้นอยู่ๆเราก็มีคนเกิดน้อยลงแล้วก็มีคนตายน้อยลงผลที่เกิดขึ้นคือประชากรบวมขึ้นมาถึงจุดหนึ่งจากนั้นไปก็สัดส่วนของประชากรก็จะเปลี่ยนไปผมคิดว่าไอ้นี่เป็นสิ่งที่เราต้องดูอันนี้ย้อนกลับมาผมแค่ตัดอีกประเด็นเดียวก็คือเดี๋ยวจะแตะเรื่องบ้านทีหลังนะครับแล้วเกิดขึ้นอะไรกับตัวเราเองบ้างแล้วก็นุกูลอายุยังไม่ถึงนะโอเคเอาไม่รู้ใครในห้องนี้ก็แล้วกันอยากจะยกอาจารย์ชลามาศแต่ไม่ค่อยกล้านะครับก็เอางี้เอาเป็นว่าเอาคนประมาณอย่างผมอย่างอาจารย์ชลามาศเนี่ยถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกสัก20ปีข้างหน้านะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือถ้าโอกาสน้อยมากนะที่เราจะตายด้วยโรคติดเชื้อ
นะครับ เวลา20ปีข้างหน้าเนี่ยเราไม่น่าจะเป็นอะไรจากโรคหัวใจแล้วนะครับเราโรคธรรมดาอย่างโรคเบาหวงเบาหวานเนี่ยมันก็จะอนอยหน่อยนึงแต่คงจะไม่ทำให้เราตายนะครับถึงเวลานั้นมะเร็งก็จะเรียกว่าคุมได้พอสมควรแล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออายุเราจะยืนมากยืนยาวมากขึ้นนะครับแล้วปัญหาสำคัญก็คือว่าเราจะอยู่กันในคอนโดมี2คนตายายอยู่ด้วยกันลูกไม่ค่อยอยู่ด้วยกับเรานะครับแล้วเราจะมีปัญหา2อย่างอันที่1ก็คือเราจะหลงลืมเราหลงลืมขณะนี้เนี่ยในมองการแพทย์ใน20ปีข้างหน้าเนี่ยเรายังน่าจะจัดการสมองไม่ได้เราจะหลงลืมประการที่สองก็คือเราจะมีของที่เสื่อมลงไปจำนวนหนึ่งนะครับซึ่งของที่เสื่อมไปเนี่ยมันเหมือนกับอะไหล่รถยนต์ถึงเวลาต้องเปลี่ยนนะครับขณะนี้คนเกินอายุ60จำนวนมากเนี่ยคือเยอะมากแล้วถ้าใครต้องทำก็ต้องทำไปเปลี่ยนไอ้เลนส์ตาไปเรียบร้อยแล้วนะครับคนเกือบทั่วโลกก็ถึงวัยยานี้ก็เปลี่ยนไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นต่อไปมันจะมีของบางอย่างที่ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆอีก20ปีข้างหน้าเนี่ยเขาเดาว่าเกือบทุกคนควรจะเปลี่ยนเข่าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนเข่าเปลี่ยนอวัยวะบางตัวที่ต้องรับน้ำหนักมากผมก็เดาว่า20ปีผมคงต้องเปลี่ยนเข่าอ่ะทำนองแบบนี้นั่นก็จะเป็นเรื่องของถ้าผมชาเลนจ์ต่อไปในเชิงการแพทย์สาธารณสุขเอาใกล้ตัวก่อนนะครับมีรายละเอียดอีกเยอะว่าเมื่อแตกเข้าไปเพราะสุดท้ายมันจะหลีดเข้าไปหาว่าแล้วเราต้องเตรียมตัวยังไงเทคโนโลยีจะเป็นประเทศไทยต้องเป็นยังไงแต่ละเทคโนโลยีจะเป็นยังไงก็ไวๆก็จะเป็นทำนองแบบนี้นะครับแล้วเราก็สามารถจะแตกไปได้หมดเลยบ้านเราจะเป็นยังไงรถยนต์เราจะนั่งเป็นยังไงของที่เรากินจะเป็นยังไงต่อไปเอาเท่านี้ก่อนนะครับก็อาจารย์ฉายภาพได้ชัดเจนมากเลยนะครับคือ challenge นี้คือคนไทยผมจินตนาการว่าตอนอายุผมตั้ง60นี่ผมคงเจอรายเด้งอ่ะนะครับทั้งทุกอย่างเปลี่ยนไปเร็วมากนะครับอัตราเร่งในประเทศไทยเลยแถมชีวิตเราก็เสื่อมอายุยืนขึ้นอีกนะครับอันนี้เป็น issue ที่น่าสนใจมากนะครับงั้นขอเชิญดร.สลันต่อเลยครับสวัสดีครับคำถามของมอดเรเตอร์นะฮะถ้าเป็นนายกใช่ไหมครับใช่ครับผมคิดว่าอาจจะต้องเอาสิ่งที่อาจารย์ทวีศักดิ์พูดเมื่อกี้นี้นะฮะ11บวก1ประเด็นของสปท.นะฮะแล้วก็ต้องใช้มาตรา44มั้งฮะนะครับในการทำนะครับแล้วก็คิดว่าคงไม่ใช่เป็น convergent technology คิดว่าจะต้องเป็น convergent government นะครับเพื่อให้แต่ละกระทรวงเนี่ยผมว่ามันต้องคุยกันนะครับแล้วก็ดูว่าอะไรที่มันสัมพันธ์กันอยู่นี่ถ้าเกิดมองในมุมของ Big Data นะครับเราจะเห็นว่ามี Data ของแต่ละกระทรวงแล้วแต่ละกระทรวงก็จะมีกลุ่มข้างในเนี่ยข้อมูลมันซ้อนกันเยอะมากนะครับคำถามคือทำยังไงให้ตกผลึกออกมาอาจจะเป็นหลายก้อนก็ได้นะฮะเรารู้ว่าก้อนนี้ต้องทำยังไงต่อไล่ก้อนต้องทำยังไงต่อแล้วแต่ละก้อนจริงๆมันมีความสัมพันธ์กันอยู่นะครับก็เลยคิดว่าถ้าเป็นนายกนะฮะก็คงต้องใช้มาตรา44แล้วก็วิเคราะห์ Datanะครับแล้วก็สั่งการต่อฮะว่าจะต้องทำอะไรนะครับส่วนจะไปเรื่องเกษตรเรื่องพลังงานเนี่ยผมว่ามันอยู่ในประเด็นที่สปท.เสนอนะครับซึ่งมันก็ไม่พ้นในส่วนที่เอาเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ไบโอวัสดุหรือนาโนนะครับไปคอนเวอร์เจนเทคโนโลยีตอบต่อได้นะครับก็ผมประมาณนี้ก่อนดีกว่าโอเคก็เป็นอีกอิชชูนึงที่น่าสนใจนะครับพอดร.สลันพูดเนี่ยผมจินตนาการเหมือนหนังฝรั่งที่เจอเอเลี่ยนมาบุกหรือมีปัญหาใหญ่ๆที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกๆฝ่ายเข้ามาร่วมกันนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยก็คือcollaborative เนี่ยอันนี้คือมันคือคีย์เวิร์ดเลยนะครับเพื่อแก้ปัญหาเป็นโกเดียวกันนะครับผมขอเชิญดร.จุลเทพต่อครับขอบคุณครับพอพูดคนท้ายนี่จะยากขึ้นเรื่อยๆนะครับจริงๆจริงๆมองผมว่าเหมือนกับทุกท่านแล้วก็เชื่อว่าเหมือนกับผู้ที่เข้ามาร่วมฟังเสวนาวันนี้คิดกันไม่ต่างกันเท่าไหร่นักผมมองว่าไอ้ประเด็นใดประเด็นหนึ่งที่ว่ามาเนี่ยมันไม่มีอะไรที่เราจะทำก่อนหลังได้ชัดเจนมันจะเป็นวัฏจักรเป็นธรรมชาติของมันเรื่องปัญหาสังคมเมืองที่จะเกิดขึ้นก็เป็นความเร่งด่วนเรื่องของในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติต่างๆการเปลี่ยนแปลงต่างๆเนี่ยก็
ครอบครัวหนูออกมาพัวพันไปหมดทีนี้อยากจะลองชวนมองขยายความต่อจากที่ทุกท่านได้เกริ่นมาครับคือว่าถ้าจะมองดูดีๆเนี่ยผมว่าทุกๆชั่วขณะเนี่ยตอนเนี้ยเราอยู่ในสภาวะที่ว่าเรารับรู้ทุกอย่างเข้ามาเยอะมากอย่างที่อาจารย์หมอบอกมันรวดเร็วมันเยอะมากแต่จริงๆแล้วความสามารถในการบริโภคในการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เรารับรู้เนี่ยมันแทบจะแบบสัดส่วนมันไม่ค่อยได้เป็นไปตามในสิ่งที่มันมีอยู่แล้วมันฟีดเข้ามาคำถามก็คือว่าเราจะทำยังไงให้เราสามารถผนวกเอาสิ่งที่เรารับรู้เนี่ยแล้วมาประมวลใช้ประโยชน์ได้ทีนี้ลองยกตัวอย่างดูว่าโอเคถ้าเราเจาะไปพูดในเรื่องของสภาพปัญหาของความเป็นสังคมเมืองที่มันมากขึ้นผนวกไปกับสภาวะของสังคมที่มีสัดส่วนประชากรที่มีอายุสูงขึ้นโจทย์มันจะเริ่มโดนประมวลไปเลยว่ามันจะออกแบบที่อยู่ในอนาคตยังไงมันจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกยังไงจะมีการเดินทางการจราจรสัญจรยังไงจะมีการลำเลียงเสบียงไม่ว่าจะน้ำอาหารเข้ามาในเมืองยังไงจะมีการกำจัดขยะสิ่งแวดล้อมมลพิษที่เกิดขึ้นออกไปจากเมืองยังไงต่างๆเหล่านี้ในเชิงของความเป็นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยมันก็จะสามารถมีกระบวนการหาคำตอบที่เหมาะให้ได้นะมันก็จะมีพัฒนาการของมันไปมันจะเป็นลักษณะของประเภทว่าเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมสำหรับบริบทในความเป็นสภาพนั้นๆไปมันจะไม่ใช่เป็นเทคโนโลยีทุกอย่างที่ก้าวหน้าที่สุดความพร้อมของสังคมเมืองแต่ละที่ขีดความสามารถทรัพยากรในการจะจ่ายก็จะเป็นตัวกำกับว่าจะใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีระดับไหนมาเป็นคำตอบในการแก้ปัญหาเหล่านี้ขยับลองไปถึงปัญหาอันหนึ่งคือผมชอบที่ทางดร.กัญญาวิมได้เกริ่นไว้มากเลยว่าพื้นฐานสังคมเราเป็นสังคมเกษตรตรงนี้แล้วประกอบที่อาจารย์หมอบอกว่าช่วงระยะเวลาที่แต่ละประเทศก้าวผ่านในแต่ละยุคเข้าไปเนี่ยมันค่อยๆสั้นลงในการปรับตัวนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าด้วยความเป็นประเทศพื้นฐานที่เป็นประเทศเกษตรกรรมแบบประเทศไทยเนี่ยประชากรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรวิถีชีวิตทรัพยากรต่างๆเนี่ยขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่เรารับรู้เราเรียนรู้มาจากต่างชาติเนี่ยมีไม่กี่รูปแบบที่เป็นต้นแบบของประเทศเกษตรกรรมเรารับมาจากประเทศที่เป็นประเทศที่พัฒนาในเชิงอุตสาหกรรมหลายๆอย่างเพราะนั้นคือเวลาเรารับเข้ามาเนี่ยผมว่าโจทย์ใหญ่คือว่าเราจะมีกระบวนการคัดกรองยังไงให้เราสามารถเลือกแล้วมาดัดแปลงให้เทคโนโลยีเหมาะสมกับเราเพราะนั้นคือสิ่งที่ชวนให้คิดกันต่อคือว่ามันจะต้องเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมคำสำคัญคือเทคโนโลยีที่เหมาะสมมันอาจจะเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่มีความทันสมัยที่สุดในเรื่องนั้นๆก็ได้หรืออาจจะน้อยลงมานะครับเพราะว่าสมมติผมชวนวาดภาพว่าต่อไปในอนาคตประเทศไทยจะเป็นสมาร์ทฟาร์มมิ่งจะใส่เทคโนโลยีเข้าไปทุกอย่างเลยความสามารถระดับพวกเราที่นั่งอยู่ในห้องนี้ที่อยู่ในสถาบันการศึกษาชั้นสูงเนี่ยผมว่าพูดอะไรก็เข้าใจกันหมดจะใช้เซ็นเซอร์จะใช้ดิจิทัลเซชันอะไรต่างๆอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์แต่คำถามว่าแล้วเราจะทำยังไงให้เกษตรกรจริงๆเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้ไม่ใช่ว่าแค่ไปติดตั้งผ่านไปหนึ่งอาทิตย์มันเสียทำอะไรไม่ได้ก็ต้องย้อนกลับมาแล้วว่าเราจะดัดแปลงไอ้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่มากที่สุดที่เรามีเนี่ยให้มีความเหมาะสมให้ใช้ประโยชน์ได้ยังไงนั้นคือในบริบทของแวดวงอย่างพวกเราซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นวิศวกรเป็นนักวิจัยเนี่ยก็จะต้องหาคำตอบให้กับสังคมโดยคำนึงถึงขีดความสามารถข้อจำกัดของผู้ใช้แล้วเราจะพัฒนาความสามารถเขาให้เรียนรู้ให้ดีขึ้นได้ยังไงนะอันนี้คือโจทย์ใหญ่ของประเทศไทยผมอาจจะพูดขยับออกมานิดนึงในสิ่งที่มันเกิดความท้าทายความเปลี่ยนแปลงขึ้นเนี่ยผมอาจจะโยนความท้าทายใหม่ให้ในคอมมูนิตี้ของพวกเราด้วยว่าเราเป็นองค์กรวิจัยเราจะเป็นต้นแบบของโลกไหมที่องค์กรสวทช.เราเนี่ยจะเป็นที่ที่คนทั้งโลกที่กำลังจะก้าวข้ามจากประเทศที่มันเป็น under developing developing ไปเป็น develop จากประเทศเกษตรกรรมให้เป็นตัวอย่างองค์กรวิจัยเราเป็นคนแสดงบทบาทว่าเราประสบความสำเร็จเรามีการบริหารจัดการเชื่อมโยงกิจกรรมวิจัยรูปแบบการบริหารทรัพยากรวิจัยต่างๆตามบริบทของประเทศเรานะเพราะฉะนั้นคือเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะไม่สามารถตอบรับแล้วก็ address กับปัญหา challenge ต่างๆในความเป็นประเทศไทยได้ประเทศไทยอาจจะไม่สามารถรับทุกๆเทคโนโลยีที่ต่างชาติพัฒนาขึ้นมาแล้วมาใช้ในสภาวะเป็นอย่างนั้นแต่เราต้องดัดแปลงให้เหมาะสมนั่นคือในฐานะที่เราเป็นองค์กรวิทยาศาสตร์องค์กรวิจัยเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เราควรจะต้องคิดอาจจะต้องขยับไปถึงในเรื่องของการปรับจัดสัดส่วนตัวชี้วัดของกิจกรรมวิจัยต่างๆให้เหมาะสมขึ้นด้วยซึ่งเดี๋ยวผมจะไปแตะในช่วงท้ายที่ทางดร.เอนุกูลจะมาถามว่า
เดี๋ยวเราตั้งประเด็นได้แล้วเราวาดภาพไปแล้วเราจะทำยังไงให้ขับเคลื่อนไปสู่ภาพนั้นให้ได้นะครับขออนุญาตฝากไว้ในเบื้องต้นตรงนี้ก่อนครับครับผมก็มีคำถามแรกก็เริ่มมันแล้วครับมีประเด็นที่น่าสนใจเยอะมากนะครับคือเดี๋ยวผมจะสรุปรวมแล้วกันนะครับถ้าตกประเด็นไหนก็เพิ่มได้เลยนะครับก็คือพี่นกกัญญาบีมก็พูดถึงประเทศไทยเนี่ยเป็นสังคมเกษตรมีทั้งปัญหาเรื่องน้ำเรื่องเมืองย้ายถิ่นฐานนะครับส่วนอาจารย์ศิริเลิศก็ได้พูดถึงว่าในช่วงประเทศไทยหรือเอเชียเนี่ยการเปลี่ยนมันจะเร็วมากเพราะฉะนั้นการเตรียมพร้อมเนี่ยมันจะต้องยิ่งมากขึ้นนะครับดร.สลันก็พูดถึงว่าการที่จะแก้ปัญหาใหญ่ๆเนี่ยมันต้องทำงานร่วมกันมันต้องเป็น collaboration มี collaborative กันนะครับแล้วก็พี่ต้าก็พูดถึงว่าไอ้ข้อมูลหรือประเด็นเนี่ยมันมีเยอะมากแต่ว่าไอ้ที่มันจะเหมาะกับบริบทของไทยจริงๆเนี่ยมันคืออะไรที่จะมาประยุกต์ใช้นะครับคำถามในช่วงแรกก็คืออันนี้ทางพิเศษเนี่ยเขาจะเรียก as is นะครับก็คือที่สภาพที่เป็นอยู่ถ้าเราไม่ทำอะไรเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ issue จะเป็นอย่างนี้ทีนี้ผมจะไปถึงคำถามที่สองละว่าถ้าเราปล่อยไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันมีปัญหาแน่ๆแต่ to be ก็คือสิ่งที่เราอยากให้เป็นเนี่ยภาพที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นจากข้อมูลที่เมื่อกี้ท่านผอ.หรืออาจารย์ทั้ง4ท่านเนี่ยได้พูดถึงเนี่ยผมจะส่งคำถามต่อไปเป็นคำถามที่2แล้วกันว่าอยากจะให้ประเทศไทยเป็นยังไงหรือสมมติว่าเราบอกว่าเราจะ disrupt ประเทศไทยเนี่ยเราจะ disrupt ยังไงงั้นมีใครอยากตอบก่อนไหมครับหรือว่าตอนเทศบ้างไหมเราจะได้พูดกันแล้วอ่ะงั้นพี่ตาเชิญผมมองว่าจริงๆก็คือเป็นการทวนกลับมาว่าไอ้สิ่งที่เราจะเกิดสภาวะที่เรากำลังจะเห็นจะมาเนี่ยเราคงไม่อยากเห็นการเกิดสภาพความเป็นเมืองที่มันเกินสมดุลที่มันไม่สามารถอย่างที่อาจารย์ทวีศักดิ์ได้บอกไว้ว่ามันทรัพยากรสำคัญไปอยู่ในกลุ่มคนจำนวนน้อยๆแล้วก็อาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์เต็มที่ขนาดว่าคนที่มีความจำเป็นต้องการจะใช้เยอะๆกับเข้าไม่ถึงทีนี้สภาพตรงนี้มันจะสะท้อนมาพร้อมกับสภาพความเป็นสังคมเมืองที่มันอาจจะไม่สมดุลซะจริงๆในเรื่องของโยมมาในเรื่องของความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงนะครับเพราะฉะนั้นคือว่าสิ่งที่เราอยากเห็นแน่นอนแบบว่าทุกคนไม่มีใครปฏิเสธอยากเห็นมันมีโอกาสการกระจายการเข้าถึงทรัพยากรอย่างน้อยๆเนี่ยในขั้นคุณภาพพื้นฐานของชีวิตที่ดีตรงนี้ก็ต้องมานั่งคิดกันต่อว่าโอเคแหละในเชิงของการเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหรือว่าการพัฒนาการนวัตกรรมเนี่ยเข้าไปลดความเหลื่อมล้ำตรงนี้ทำยังไงได้บ้างแต่แน่นอนปัจจัยทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหรือว่าการสร้างนวัตกรรมเนี่ยไปโดยลำพังก็ไม่ได้มันก็ต้องมีในเรื่องของภาคของการบริหารในเรื่องของนโยบายประเทศที่จะเข้ามากำกับดูแลตรงนี้ด้วยตรงนี้ก็อาจจะต้องใช้คำของผอ.ดร.สลันตอบกันว่าณปัจจุบันก็ต้องใช้ม.44กันนะคงหนีไม่พ้นอะไรยาวจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ถ้าเราวาดภาพประเทศไทยหน่วยงานต่างๆที่รับบทบาทไปทำงานเนี่ยเรากำหนดมาได้ไหมว่าการกระจายความเจริญเติบโตจัดสัดส่วนของการใช้ประโยชน์จากเชิงกายภาพพื้นที่เกษตรกรรมพื้นที่ที่เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ควรจะคงไว้พื้นที่อุตสาหกรรมพื้นที่ความเป็นอยู่แล้วก็ลองใช้ความรู้ต่างๆเนี่ยมาลองทำโมเดลดูแล้ววาดภาพไปแล้วก็ถอดย้อนกลับมาว่าการที่จะบรรลุตรงนั้นเนี่ยตามบทบาทของหน่วยงานกระทรวงทบวงกรมหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยจะเข้ามามีส่วนร่วมยังไงได้บ้างทำเป็นภาพ roadmap ซึ่งก็เข้าใจว่าตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิรูปประเทศในวงต่างๆที่เกิดขึ้นคือแน่นอนภาพที่เราอยากเห็นการลดความเหลื่อมล้ำอยากเห็นการเกิดของสภาพความเป็นเมืองที่มันบริหารจัดการได้มีปัจจัยกินอยู่อาศัยปัจจัย4เข้าไปที่มันเหมาะสมกับจำนวนประชากรมีอัตราการเปลี่ยนแปลงที่ดีมีการควบคุมขยะมลพิษต่างๆอยู่ในวิสัยที่ดีได้แล้วก็รองรับสัดส่วนประชากรที่มันจะมีสูงอายุมากขึ้นที่อาจจะต้องอยู่แบบโดดเดี่ยวมีจำนวนคนน้อยๆขาดลูกหลานมากขึ้นอันนึงที่มีโอกาสคุยจริงๆสิ่งที่ทางศูนย์พยายามจะทำอยู่พยายามจะสร้างวัฒนธรรมเกี่ยวกับในเรื่องของการเอาเทคโนโลยีที่สวทช.มีหรือแม้เครือข่ายต่างๆเนี่ยเข้าไปรองรับรูปแบบการใช้ชีวิตในอนาคตคือว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างที่อาจารย์หมอศิริเลิศเกริ่นไว้มันจะเกิดสภาวะที่ว่าพอถึงเวลานึงเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยไม่มีใครหรอกอยากจะรบกวนลูกหลาน
อยากจะรบกวนคนรอบข้างคือผมว่าความรู้สึกลึกๆเนี่ยทุกคนเกรงใจหมดแต่ขณะเดียวกันเนี่ยความจำเป็นของกายภาพมันเสื่อมโทรมมันร่วงเลยไปคำถามคือว่าในบทบาทพวกเราเนี่ยการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสร้างวัตกรรมขึ้นมาไม่ว่าจะทางด้านวัสดุทางด้านการสื่อสารทางด้านนาโนทางด้านไบโอต่างเนี่ยทำยังไงโจทย์ใหญ่ก็คือว่าทำยังไงให้สามารถ get connected ในเรื่องของการรับรู้กับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงการสื่อสารรู้วิถีชีวิตความเป็นไปขณะเดียวกัน physically independenceประมาณหนึ่งช่วยเหลือตัวเองทำอาหารอุ่นกินได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมเดี๋ยวหลายๆอย่างมันจะตามมาเราจะต้องมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอะไรยังไงบ้างเราจะต้องมีวัสดุสมัยใหม่จะต้องมีรูปแบบการสื่อสารยังไงเนี่ยเป็นโจทย์เริ่มต้นใหญ่ในการตอบการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมผู้สูงอายุmentally connected physically independentแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นตัวหลีดไปสู่การสร้างนวัตกรรมตามแล้วแต่ว่า S&T ตรงไหนจะเข้ามาตรงนี้ได้แล้วสักการให้โซลูชันเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่ศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งมันจะเป็น convergence technology อย่างที่อาจารย์ทวีศักดิ์ได้เกริ่นไว้นะครับก็ลองในเรื่องของรูปแบบการใช้ชีวิตในสังคมสูงอายุแล้วก็ในเรื่องของการไม่อยากให้เกิดความเหลื่อมล้ำขออนุญาตฝากไว้ในเบื้องต้นแค่นี้เดี๋ยวให้อาจารย์ท่านอื่นครับครับผมก็เป็นมุมมองที่น่าสนใจเลยนะครับว่าคือเราจะกระจายการใช้รีซอร์สกระจายการเข้าถึงทรัพยากรเนี่ยยังไงบ้างนะครับแล้วก็มีเรื่องของฟิสิกอลเวิลด์กับเวอร์ชวลเวิลด์เนี่ยมาผสมกันนะครับเพื่อที่จะ enhance ไลฟ์สไตล์ของคนในอนาคตนะครับผมงั้นผมเชิญดร.สารแล้วกันนะฮะเชิญต่อเลยครับเรียนปีกซ้ายปีกขวานะฮะคือผมว่าความท้าทายของประเทศพอดีเมื่อเช้ามีโอกาสไปบรรยายเหมือนกันฮะเวทีคล้ายๆกันฮะหัวข้อคล้ายๆกันอาจเป็นโชคดีที่ผมโดนฝึกโดนคำถามมาเมื่อกี้ก่อนนะที่กฟผ.นะครับเขาก็ถามเหมือนกันฮะว่าไอ้ความท้าทายของกฟผ.ในการวิจัยคืออะไรแล้วก็ทุกคนที่อยู่บนเวทีก็ตอบตรงกันฮะคนนะครับโดยเฉพาะ mindset ของคนนะครับว่ามี mindset ระดับไหนนะครับถ้าเกิดเรามองแบบผิวเผินเช่นถ้าเราเห็นของต่างประเทศดีอยู่เสมอเนี่ยเราเห็นของต่างประเทศเขาเรียกว่าขั้นสูงอยู่เสมอเนี่ยบางทีมันไม่ใช่นะครับที่ดร.จุลเทพพูดถึงเนี่ยผมว่าตรงครับตรงที่ว่ามันต้องเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยนะผมยกตัวอย่างอันนึงมีโอกาสอยู่สักปี2ปีที่แล้วนะมีโอกาสตามเสด็จสมเด็จพระเทพไปที่สหรัฐนะฮะที่ลอเรนซ์ซิลเวอร์มอลล์นะครับที่เขาทำวิจัยก็ขั้นสูงมากๆนะฮะทางด้านนิวเคลียร์ฟิวชั่นนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของไอ้นิวเคลียร์ทั้งหลายนะครับสิ่งที่เขานำเสนอเนี่ยถ้าเกิดมองในมุมเราเนี่ยเราบอกโอ้โหสุดยอดนะครับแต่พอสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์นะฮะนำเสนออีกมุมนึงนะฮะว่าเอาเกี่ยวกับนิวเคลียร์เนี่ยมาทำให้พลอยเปลี่ยนสีเนี่ยเขาชอบของเรามากกว่านะฮะคือแรกๆเราเหมือนเราชอบของเขาว่าโอ้โหเขามีฟาซิลิตี้แบบใหญ่มากนะฮะเท่ากับสนามฟุตบอลเราประมาณหลายสนามเนี่ยแต่พอว่าเรามีเอานิวเคลียร์เทคโนโลยีมาทำให้พลอยเปลี่ยนสีเนี่ยเขาคุยกันเองนะบอกแล้วพวกเขาทำอะไรกันอยู่นะเขาบอกของเราเนี่ยตอบโจทย์ประเทศเลยตอบโจทย์สังคมเลยนะครับถามว่ามีองค์ความรู้ไหมเยอะแยะเลยนะครับมีเทคนิคมีไหมมีนะฮะแต่ผมไม่รู้ว่ากดสิทธิบัตรหรือตีพิมพ์อะไรแค่ไหนนะฮะแต่ที่เราสัมผัสได้จากอะไรฮะดวงตาจากรอยยิ้มของเขาเนี่ยเขาชอบผลงานไทยนะฮะผมก็เลยมองว่าจริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราต้องตามในเรื่องขั้นสูงตามเขานะครับแต่ว่าขั้นสูงที่เหมาะกับบริบทประเทศไทยเนี่ยมันคืออะไรนะครับแล้วเราก็มีหลายเรื่องมากที่เราสามารถเล่นได้นะครับอย่างเกษตรเองเนี่ยที่ดร.กฤตวิมยกตัวอย่างเบื้องต้นเนี่ยผมคิดว่าเป็นจุดแข็งของประเทศนะครับแล้วก็เทคโนโลยีหลายๆเรื่องเนี่ยมันเข้าไปเสริมได้ประสบการณ์ตรงของผมอันนึงเนี่ยก็คือสักประมาณสัก 3-4 ปีที่แล้วนะฮะเราก็ไม่คิดหรอกครับว่าเราต้องไปยุ่งกับไข่ใหม่เราก็ไม่คิดหรอกครับว่าเราต้องไปยุ่งกับไอ้เมล็ดพันธุ์ข้าวถ้าเกิดใครไปดูที่นิทรรศการข้างล่างนะฮะเรามีเรื่องข้าวเปลือกมีอะไรด้วยนะฮะเขาก็บอกมันไม่น่าจะเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์นะครับแต่ว่าพอเราไปคุยกับกรมการข้าวก็คือลงพื้นที่จริงนะครับแล้วเกิดการเขาเรียกคุยกันภาษาศัพท์เขาเรียกที่นิยมใช้หน่อยคือบูรณาการใช่ไหมฮะแต่จริงคือคุยกันนี่แหละฮะแลกเปลี่ยนความรู้กันแล้วสุดท้ายก็รู้กันว่ามันต้องมาร่วมมือกัน
นะครับแล้วก็รู้ว่าพอความรู้มันมาผสานกันอย่างที่อาจารย์ทวีศักดิ์พูดถึง convergent technology เนี่ยมันก็เกิดเป็นของใหม่ขึ้นมานะครับแล้วของใหม่นั้นเนี่ยมันก็จดสิทธิบัตรได้มันตีพิมพ์ได้นะครับมันเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติมันมีของให้กรมการข้าวเอาไปใช้นะครับแล้วถ้าเกิดเราก็ฝันนะฮะว่าสุดท้ายมันก็น่าจะได้เมล็ดพันธุ์ที่ดีที่ทำให้เกษตรกรได้เมล็ดพันธุ์เอาไปปลูกต่อได้นะครับงั้นจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยถ้าเกิดสรุปอีกทีนะฮะคือเรื่อง mindset นะครับแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีที่มันเหมาะกับประเทศไทยนะครับแล้วก็การคุยกันร่วมมือกันนะครับแล้วก็เปิดใจแบบเยอะๆนะครับไม่ต้องกักกันนะครับเพราะว่าเราต้องมองเป้าหมายเป็นหลักนะครับแล้วสุดท้ายมันขยื่นเองครับครับผมก็น่าสนใจนะครับก็คือเราต้องหาบริบทของไทยให้ได้นะครับรากเหง้าความเป็นไทยคืออะไรแล้วก็หาเทคโนโลยีมาสนับสนุนตรงจุดนี้นะครับงั้นขออาจารย์เชิญอาจารย์ศิริเลิกต่อครับขอบคุณครับก็ผมเห็นด้วยกับที่ดร.สลันพูดนะว่าไอ้ตัวความท้าทายอันนึงเนี่ยคือการที่มองให้เข้าใจถึงคอนเท็กซ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็บทบาทเราคืออะไรนะครับศูนย์นาโนเทคเนี่ยเวลาที่เราพูดคุยว่าเราทำอะไรนะครับเราก็ได้รับความชื่นชมอย่างมากนะในว่าเรื่องที่เราทำอยู่เนี่ยมันเหมาะกับคอนเท็กซ์ของประเทศเราอยู่ที่ไหนเรายกตัวอย่างว่าเราทำอะไรบ้างเนี่ยนะครับเขาก็รู้สึกเฮ้ยทำอย่างนี้ได้ด้วยเหรอทำนองแบบนี้มันก็จะเป็นเรื่องนี้นะครับผมคิดว่าผมมองต่อไปนะว่าสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่ามองเรียกว่านะอ่านเกมให้ตลอดอ่ะอ่านเกมให้ตลอดว่าเป็นเรื่องอะไรบ้างเมื่อสักครู่ผมยกตัวอย่างเรื่องอีก20ปีข้างหน้าตัวเราจะอยู่ยังไงนะครับเราอาจต้องอ่านเกมว่าอีก20ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะกินอะไรของที่เรากินอยู่เป็นไงเรามองว่าประเทศไทยเป็นเกษตรนะสมมุติเราจะมองว่าเอ้ยเราเกษตรไทยจะเป็นยังไงนะครับเราต้องมองว่าเราจะเดินทางยังไงเราจะใช้ชีวิตอยู่อย่างไรผมยกตัวอย่างเรื่องเกษตรก็แล้วกันเกษตรนี่มันมีอยู่ 2-3 approach นะครับถ้าเรามองว่าต่อไปจะเป็นยังไงบ้างนะครับเกษตรยุคของที่เรากินใน20ปีข้างหน้าเนี่ยแพทเทิร์นจะเปลี่ยนไปมันจะเป็นของที่มีความละเมียดมากขึ้นนะมันจะมีความละเมียดมากขึ้นปริมาณเนี่ยจะไม่ใช่เป็นปัญหาเท่าไหร่แคลอรี่จะไม่ค่อยเป็นปัญหาเท่าไหร่อีก20ปีข้างหน้าตอนนี้มีคนบอกว่าเด็กไทยอ้วนตามเรื่องนี้อ้วนขึ้นนะครับแต่พอเด็กไทยที่อ้วนขึ้นพอโตเป็นผู้ใหญ่ไม่เห็นอ้วนเท่าไหร่เลยเพราะว่าสังคมมันเป็นอย่างนั้นมันแคลอรี่อินเทคตอนเด็กกับอินเทคตอนผู้ใหญ่มันก็จะเปลี่ยนไปสิ่งนี้ในแง่ของการเกษตรเนี่ยนะครับมันโจทย์ที่จะต้องตีให้แตกเนี่ยคือการเกษตรที่มุ่งที่ปริมาณมุ่งที่ยิวเนี่ยถึงจุดหนึ่งอาจจะถึงทางตันถ้าเราผลิตข้าวได้มากกว่านี้อีก1เท่าเนี่ยราคาก็จะไม่ได้วันรุ่มโดยรวมราคาโดยรวมประเทศไทยเนี่ยก็จะไม่ได้ขึ้นเป็นอีก1เท่านะเพราะราคาก็จะแข่งกันเองแล้วก็ distribution ของทำนองแบบนี้ก็จะเปลี่ยนไปนะครับขณะนี้เนี่ยทางผมยกตัวอย่างยุโรปนะเพราะผมอ่าน study ของยุโรปพอสมควรเขาดูว่าอะไรนะถ้าเพิ่มราคาสินค้าเกษตรอีก1เท่านี่คนเป็นยังไงบางคนสบายเลยไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าค่าใช้จ่ายเรื่องการปลูกนี่มันน้อยมากกับชีวิตเขาละดังนั้นเนี่ยปริมาณเขาไม่ซื้อเพิ่มยินราคายินดีจะจ่ายเพิ่มแล้วจะจ่ายด้วยอะไรนะครับต่อไปมันต้องเป็นข้าวที่กินไปเรียบร้อยแล้วกินอิ่มสนิทเลยไม่อ้วนผิวดีด้วยอย่างเงี้ยกินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วความดันลดลงด้วยมันต้องกลายเป็นของทำนองแบบนั้นเพราะนั้นมันจะกลายเป็นของที่ละเมียดมากขึ้นละเมียดมากขึ้นวันรุ่มอาจจะไม่ใช่ตรงนั้นไปแล้วถ้าผมมองบริบทประเทศไทยนะครับมันแปลว่าเงี้ยมันแปลว่าถ้าเราบอกว่ายิวเราลดลงให้ยิวเราไม่สูงมากขึ้นเราพยายามไปเพิ่มยิวโดยการที่จะไปทำอะไรบางอย่างนี่อาจจะต้องเปลี่ยนอันนี้มันเป็นทั้ง mindset ทั้งคนและ mindset ทางด้าน policy direction ด้วยนะครับถ้าดินเค็มปลูกข้าวไม่ได้ก็ไม่ต้องไปปลูกข้าวไปปลูกอย่างอื่นอย่างเงี้ยถ้าน้ำไม่พอปลูกข้าวไม่ได้ก็อย่าไปปลูกข้าวตรงนั้นเพราะว่าโตวันรุ่มมันได้แล้วอันนี้อาจจะต้องดูทำยังไงที่จะเพิ่มมูลค่า
ของการเกษตรที่มีอยู่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ต้องดูนะครับยกตัวอย่างสุดท้ายก็แล้วกันอิสราเอลเนี่ยมีอยู่2โปรแกรมนะครับซึ่งเราดูมันก็เกี่ยวข้องกับเราด้วยมีเกี่ยวข้องกับนาโนด้วยแต่ยังไม่แต่นาโนในตอนนี้นะครับผมไปที่สถาบันหนึ่งเขาบอกเขาทำสองอย่างอย่างหนึ่งคือเขาทำอะไรนะแตงโมขนาด1กิโลประการที่2คือจะแตงโม1กิโลกันถามว่าทำไมทำแตงโม1กิโลเพราะแตงโมปัจจุบันนี้นี่มันประมาณใครเคยซื้อแตงโมที่ตลาดบ้างมันขนาดประมาณน่าจะสัก 4-5 กิโลลูกมันใหญ่มากนะ 4-5 กิโลแต่เขาทำแตงโม1กิโลที่มีรสชาติสีสันและการกินอร่อยเท่ากับแตงโม 4-5 กิโลพอมองเทรนต่อไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยต่อไปจะไม่มีใครซื้อแตงโม4กิโลมากินที่บ้านแล้วผมอยู่กัน2คนกับแฟนผมอะผมกินแตงโม4กิโลไม่หมดแล้วก็ต่อไปผมคงจะไม่ขับรถเท่าไหร่แล้วผมคงยังนั่งรถไฟฟ้านั่งรถใต้ดินอ่ะดังนั้นผมไปช้อปปิ้งผมก็จะแพทเทิร์นการช้อปจะเปลี่ยนไปแล้วผมจะไปซูเปอร์มาร์เก็ตโอ้โหเรียกว่าเข็นรถขนาดใหญ่ปุ๊บเข้าไปจอดเปิดท้ายรถไปผมคงจะเพ้วันนึงกลับไปบ้านนั่งรถไฟฟ้าก็ถือของใส่ถุงมือติดนิดนึงเพราะนั้นเขาบอกว่าถือกิโลนึงเนี่ยเต็มที่แล้วดังนั้นต้องเอาของ1กิโลที่มันอร่อยเท่ากันผมว่าไอ้นี่ก็ดีไอ้นี่ก็ไอ้นี่ถ้าถามว่าการเกษตรไทยจะเป็นยังไงถ้าเราจะอยู่ในบริบทโลกมันก็จะเป็นทำนองแบบนี้นะครับต่อมานี่ก็คือมองจุดแข็งแล้วก็จุดเด่นของจุดของพวกเราเองนะครับไทยก็มีจุดเด่นบางจุดนะอิสราเอลนี่เขามีจุดเด่นที่ต่างกับไทยก็คือว่าผลิตผลทางการเกษตรของเขาเนี่ยเขาสามารถไปขายในขนเข้าอเมริกาได้โดยที่ไม่ต้องโดนแบนอย่างประเทศไทยอ่ะไม่ต้องไปตรวจมีแมลงหรือเปล่ามีหรือว่าเขาปลูกที่อิสราเอลเขาขนขึ้นเครื่องบินปุ๊บไปได้เลยดังนั้นของที่ผลิตตรงนั้นเนี่ยมันมาร์เก็ตมันไปได้หลายที่มากกว่าแต่น้ำเขาก็น้อยแรงงานเขาก็แพงพอสมควรแล้วจะผลิตอะไรสิ่งที่เขาผลิตเนี่ยก็คือเขาก็ดูว่ามีของอะไรบ้างที่จะดังต่อไปในอนาคตคือของจะดังต่อไปในอนาคตนะไม่ใช่ดังปัจจุบันนี้นะครับของจะดังต่อไปในอนาคต เขาก็ไปทำเซอร์เวย์ไปให้คนกินนู่นกินนี่ต่างๆเหล่านี้นะครับเอาทุเรียนไปให้กินดูว่าชอบหรือเปล่าปรากฏคนไม่ชอบทุเรียนนะเพราะหลังกินทุเรียนยังไม่ชอบสรุปว่ามันมีอยู่ผลไม้อยู่10อย่างซึ่งน่าจะดังในอีก15ปีต่อไปอันนี้ก็เป็นเรื่องของดูเทรนด์นะครับ1ใน20 1ใน10อย่างเนี่ยก็คือแก้วมังกรแก้วมังกรที่น่าจะดังเนี่ยเพราะว่าคนต่อไปอีก 10-20 ปีข้างหน้าเนี่ยชอบของที่มันดูหรูหรามันดูอะไรนะเอกโซติกอะแก้วมังกรนี่เป็นผลไม้ที่เอกโซติกมากนะไม่รู้ใครจำได้ไหมว่าเคยเห็นแก้วมังกรครั้งแรกผมมาเห็นครั้งแรกว่าเป็นอู๋มันสวยขนาดไม่เคยเห็นของสวยอย่างนี้มาก่อนลูกสวยเร่งเลยผ้ามาก็สวยอะไรก็สวยหมดเลยดูแล้วมันดูสวยอะแล้วกินมันก็พอกินได้แล้วดังนั้นแก้วมังกรเนี่ยขนาดการแก้วมังกรเนี่ยเป็นพืชทะเลทรายทราบใช่ไหมครับมันเป็นเหมือนตะบองเพชรนะอะไรต่างๆพวกนั้นดังนั้นมันก็เข้าสู่อ่ะเพราะนั้นอิสราเอลปลูกแก้วมังกรขายส่งตลาดยุโรปงั้นแพทเทิร์นมันเป็นทำนองแบบนี้สุดท้ายเขาไปปลูกที่อื่นนะแต่ไอ้นั่นเป็นจุดอีกอันนึงอันที่สองก็คือว่ามันมีผลไม้ตัวนึงซึ่งไม่รู้ว่าเรียกอะไรผมพยายามหาก็หาไม่เจอมันเป็นเหมือนอะไรเหมือนเรียกมังคุดก็ไม่ใช่มันแกะมาปุ๊บแล้วข้างในมันดำปีเหมือนช็อกโกแลตเลยเสร็จแล้วตักกินเข้าไปเหมือนกินไอติมอ่ะเป็นผลไม้ที่เหมือนตักกินไอติมไม่ใช่อะโวคาโดมันดำปีเลยเหมือนไอติมช็อกโกแลตอะอะไรนะเขาเอาไปแช่ตู้เย็นเป็นผลไม้แช่ตู้เย็นปุ๊บออกมาปุ๊บผ่าปุ๊บกินเหมือนกินไอติมเลยแล้วก็สีสันรสชาติก็เป็นผมว่าไอ้นี่คือการมองไม่รู้ตอบคำถามท่านกุลป่ะครับผมคิดว่าโดยย้อนกลับมาเรื่องความท้าทายเนี่ยก็คือต้องเข้าใจบริบทต้องอ่านเกมให้ออกว่าเกมต่อไปเป็นยังไงเสร็จแล้วก็มองไปข้างหน้าแล้วก็ไปดักอยู่ที่เกมนั้นว่าเป็นยังไงครับ
ครับผมก็จริงๆตอบโจทย์เลยครับก็คือเป็นconsumer insight ของคนในอนาคตอีก5ปี10ปีข้างหน้าซึ่งเน้นคือจริงๆแล้วโลกมันก็เปลี่ยนไปทางนี้ครับเปลี่ยนจากเน้นเรื่องปริมาณไปเรื่องคุณภาพแล้วต่อไปก็คือ experience เป็นประสบการณ์นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเทรนด์ในอนาคตนะครับงั้นขอเชิญพี่นกต่อเลยครับผมจริงๆพอคุยเรื่องผลไม้ก็กลับมาเรื่องเกษตรอีกอะค่ะผมรู้สึกประเทศไทยคุยไปคุยมาแล้วหนีไม่พ้นเรื่องเกษตรเรื่องอาหารอยู่ดีนะคะทีนี้ถามบอกว่าได้ยินไหมคะว่ารัฐบาลประกาศว่าเราจะมุ่งเศรษฐกิจไปทางไหนเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพรัฐบาลประกาศบอกว่าจะเอาไบโออีโคโนมีแน่นอนเราฟังแล้วเราก็ตอนแรกเราก็ตื่นเต้นนะคะว่าน่าจะเป็นของใหม่แต่จริงๆแล้วมันก็คือฐานที่มาจากที่เราทำอยู่นั่นแหละถามบอกว่าเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพหรือว่าไบโออีโคโนมีเนี่ยคืออะไรมันก็คือเศรษฐกิจเป็นกิจกรรมที่มาจากรากฐานของการใช้ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิตนะคะเพียงแต่ว่ามองว่าต้องเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่ใส่เข้าไปนะคะเพื่อที่จะทั้งอนุรักษ์แล้วก็ใช้ประโยชน์ให้ได้อย่างยั่งยืนแล้วก็สิ่งที่เน้นของ bioeconomy เนี่ยก็คือเรื่องการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะทีนี้ถามบอกว่าประเทศประกาศเรื่องนี้มาถูกทางใช่หรือเปล่าแล้วคงบอกว่าใช่นะคะฐานเกษตรก็ใช่สิ่งแวดล้อมเราก็ต้องการการรักษาไว้ทรัพยากรชีวภาพก็มีเยอะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าดู10อุตสาหกรรมเป้าหมายที่กระทรวงอุตสาหกรรมประกาศออกมาเนี่ยมีทั้งเรื่องการเกษตรและเทคโนโลยีมีทั้งเรื่องอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารมีทั้งเรื่องเชื้อเพลิงชีวภาพนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าของพวกนี้มาจากฐานชีวภาพทั้งนั้นจะเป็นเศรษฐกิจใหม่ถามบอกว่าเอ๊ะแล้วที่เราทำอยู่อย่างเดิมเนี่ยที่ปลูกพืชปลูกผักเลี้ยงสัตว์อยู่เนี่ยเป็นเศรษฐกิจฐานชีวภาพอยู่หรือเปล่าบอกใช่อันนั้นอ่ะเป็นอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเป็นแบบเดิมแต่ว่าถ้าอยากให้ประเทศก้าวกระโดดเนี่ยแต่ว่าต้องเอาการวิจัยและพัฒนาเนี่ยใส่เข้าไปทีนี้เศรษฐกิจฐานชีวภาพเนี่ยที่เขาเน้นเยอะๆเลยคือเขาเน้นทางด้านไบโอเทคโนโลยีอันนี้ก็ที่อาจารย์ทวีศักดิ์พูดตะกี้ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่จะต้องใช้ในอนาคตนะคะถามบอกว่าประเทศไทยทันสมัยไหมที่ประกาศอย่างนี้ทันสมัยนะคะเพราะว่าถ้าเคยได้ยินคนพูดถึงว่าการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของโลกที่เป็น the sixth wave เป็นคลื่นลูกที่6เคยได้ยินไหมคะคลื่นลูกที่6คือ biotechnology นะคะเขาพูดถึงเศรษฐกิจที่ถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยตั้งแต่ปี1800เนี่ยคลื่นลูกที่1เลยคือ steam engine นะคะคือเครื่องจักรไอ้น้ำนะคะคลื่นลูกที่2คือรถไฟนะคะ50ปีต่อมาคลื่นลูกที่3คือวิศวกรรมไฟฟ้า50ปีต่อมานะคะคลื่นลูกที่4คืออุตสาหกรรมน้ำมันแล้วก็อุตสาหกรรมเคมีที่มาจากน้ำมันคลื่นลูกที่5เมื่อปี2000คือ IT คือ information นะคะแล้วคลื่นลูกที่6ก็คือ biotechnology ซึ่งประเทศไทยเนี่ยถ้าถามบอกว่ามองเรื่องจะเอาอุตสาหกรรมชีวภาพเอาเรื่องเศรษฐกิจชีวภาพเป็นหลักในอนาคตที่รัฐบาลประกาศเนี่ยใช่แน่นอนทีนี้ถามบอกว่าสิ่งที่เราจะเอาใส่เข้าไปเนี่ยคือวอลและทอที่จะทำตรงนี้เนี่ยให้เป็นประโยชน์ใช้ได้อย่างยั่งยืนเนี่ยก็ต้องเป็น convergenceเทคโนโลยีที่ต้องเอาหลายๆสาขาเข้ามาร่วมกันเราพูดถึงเรื่อง bioinformatics ใช้ IT ร่วมกับทางชีวภาพเพื่อที่จะดูเรื่อง analyze data ขนาดใหญ่ดูเรื่องจีโนมของสิ่งมีชีวิตนะคะดูเรื่องการปรับปรุงพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ไม่ใช่แค่การผสมพันธุ์แล้วดูลักษณะภายนอกเท่านั้นจะต้องเข้าใจถึงระดับยีนระดับ DNA พูดถึงการตัดต่อพันธุ์พูดถึงการจะทำอุตสาหกรรมชีวภาพที่จะหนีออกไปจากอุตสาหกรรมเคมีที่มาจากน้ำมันจะเลิกใช้ฟอสซิลละต่อไปจะใช้ชีวมวลใช่ไหมคะพูดถึงเรื่องชีวมวลของประเทศจะเอาไปสร้างสารมูลค่าสูงจะเอาไปสร้างพลังงานจะเอาไปสร้างยาโดยที่หลีกเลี่ยงการใช้น้ำมันซึ่งไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยวอลและทอเนี่ยทุกสาขาเนี่ยจะมีโอกาสเข้ามามีบทบาทมากอย่างเรื่องไบโอเทคเนี่ยเราบอกว่าประเทศไทยเราต้องปรับปรุงไบโอแมสก็คือพวกอ้อ
อ้อยปาล์มข้าวมันยางพวกนี้นะคะก็ใช้เทคโนโลยีให้มีคุณภาพสูงขึ้นให้มีปริมาณมากขึ้นเสร็จแล้วเบรกดาวน์ของพวกนี้ให้เป็นน้ำตาลแล้วเสร็จแล้วเอาไปสร้างเป็นสารมูลค่าสูงใหม่ๆโอกาสที่ประเทศไทยจะทำเนี่ยมีโอกาสเยอะมากนะคะปรับปรุงคุณภาพมีจุลินทรีย์เยอะแยะที่จะเปลี่ยนสิ่งมีชีวิตเหล่านี้เนี่ยให้กลายไปเป็นสารมูลค่าสูงได้นะคะประเทศไทยมีฐานเยอะมากเรามีคลังจุลินทรีย์เราเก็บสะสมจุลินทรีย์เรามีพื้นฐานทางด้านการตัดต่อพันธุกรรมอยู่แล้วนะคะตรงนี้เนี่ยสิ่งที่ทำเนี่ยก็จะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เขาพูดถึงว่าอีโคโนมีสมัยหน้าเนี่ยจะเป็นไซเคิลนะคะก็คือเป็นเซอร์คิวลาร์คือสิ่งที่เป็นของเสียจากระบบหนึ่งเนี่ยจะต้องไปเป็นสารตั้งต้นของอีกระบบหนึ่งเพราะฉะนั้นแปลว่าทุกอย่างเนี่ยจะเป็นซีโร่เวสต์หมดจะไม่มีของเหลือเลยจะเป็นประโยชน์กับกระบวนการต่อไปเพราะฉะนั้นของพวกนี้ก็จะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นถ้ามองเนี่ย challenge มีแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยมีโอกาสสูงมากนะคะครับผมก็ดึงจุด strength ของประเทศไทยเลยนะครับมี biodiversity เยอะแล้วก็ในอนาคตก็คือเรามันต้องกลับสู่ธรรมชาตินะครับเพราะว่าถ้าทางเคมีมันก็พิสูจน์แล้วว่ามันไปไม่รอดมันสร้างปัญหาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับในรอบที่2เนี่ยผมก็ขออนุญาตสรุปคร่าวๆจากที่ทั้ง4ท่านใช้วิชั่นมาที่อยากให้เป็นก็คือว่าอย่างพี่ต้าก็บอกว่าเป็นการกระจายการใช้ทรัพยากรกระจายการเข้าถึงทรัพยากรนะครับอย่างดร.สรัญก็บอกว่าเราประเทศไทยเนี่ยมันต้องมีชัดเจนไม่จำเป็นต้องไปเรียนแบบคนอื่นความเป็นไทยคืออะไรอันนี้เราต้องถามนะครับอาจารย์ศิริเลิศก็มองว่าในอนาคตเนี่ยคนเนี่ยต้องการความละเมียดละไมนะครับเปลี่ยนจากบริโภคเชิงปริมาณเป็นบริโภคเชิงคุณภาพหรือบริโภคประสบการณ์นะครับแล้วก็พี่นกก็ตบท้ายด้วยว่าก็นั่นแหละครับกลับสู่ธรรมชาติ biodiversity เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันคือภาพที่ท่านผอทั้ง4ท่านกำลังช่วยเชฟอัพให้ประเทศไทยเป็นควรจะเป็นอย่างนี้ซึ่งผมรู้สึกดีใจมากเลยนะครับว่า วิสัยทัศน์ดีมากเห็นอนาคตของประเทศเห็นแสงสว่างนะครับทีนี้เดี๋ยวไปถึงคำตอบที่คำถามที่3นะครับว่าแล้วภาพที่เราเห็นร่วมกันโกร่วมกันเนี่ยไอเทคโนโลยีหลักๆของแต่ละศูนย์เนี่ยนะครับจะไปซัพพอร์ตยังไงนะครับขออนุญาตเริ่มแบบวนไปวนมานะครับขอเริ่มจากพี่นกก่อนเหมือนเดิมครับเอาเป็นแพทเทิร์นอย่างนี้ครับไม่ทันได้พักเลยนะคะอ๋อแล้วครับไม่เป็นไรค่ะก็ถ้าพูดถึงทางด้านบริโภคเทคโนโลยีเมื่อกี้เราพูดถึงว่าถ้าเราจะไปเศรษฐกิจฐานชีวภาพเนี่ยแปลว่าเราต้องใช้ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิตให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็ใช้แบบยั่งยืนแล้วก็ใช้แบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทีนี้เราบอกว่าจะไปข้างหน้าเนี่ยต้องเอาบริโภคเทคโนโลยีเข้ามาจับนะคะทีนี้แปลว่าเราต้องเข้าใจสิ่งมีชีวิตที่เราจะใช้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นพืชสัตว์จุลินทรีย์เนี่ยต้องเข้าใจถึงการทำงานของมันในระดับลึกนะคะเข้าใจในการทำงานในระดับเซลล์ในระดับDNA สารพันธุกรรมที่ควบคุมสิ่งมีชีวิตนั้นๆนะคะทีนี้ถ้าพูดถึงเทคโนโลยีที่จะไปข้างหน้าเนี่ยตัวเนื้อเทคโนโลยีเองเนี่ยเมื่อกี้อาจารย์ทวีศักดิ์ให้ดูพูดถึงคำว่าโอมิกส์ได้ยินคำว่าโอมิกส์ใช่ไหมคะพูดกันถึงตอนนี้คำว่าจีโนมิกส์เนี่ยพูดกันเยอะมากการศึกษาโอมิกส์เนี่ยก็คือการศึกษาเยอะๆทั้งหมดเพราะฉะนั้นคำว่าใส่คำว่าจีนเข้าไปจีโนมิกส์ก็คือศึกษายีนของสิ่งมีชีวิตนั้นๆแทนที่จะดูยีนทีละ1 2 3 4ยีนแต่ว่าดูยีนทีละเป็นพันๆยีนนะคะจากคำว่ายีนจากยีนเนี่ยถ่ายออกมาก็จะเป็นโปรตีนก็จะมีคำว่าproteomics นะคะก็แปลว่าพยายามเข้าใจสิ่งมีชีวิตนั้นๆเนี่ยทางด้านโปรตีนทั้งหมดไม่ใช่ทีละ1หรือ2โปรตีนก็แปลว่าเราอยากจะรู้สิ่งโปรตีนที่มีอยู่ในสิ่งมีชีวิตนั้นๆเนี่ยทีละเยอะๆทีละพร้อมๆกันนะคะตอนนี้มีคำพูดไปถึงmetabolomics นะคะก็แปลว่า metabolite ที่สิ่งมีชีวิตนั้นสร้างขึ้นมามีการพูดถึง interactomics คืออยากจะรู้ว่ายีนมันอินเทอร์แอคกันอย่างไรนะคะมีคนพูดถึง secretomics สรุปว่าตอนนี้จะศึกษาอะไรเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตเนี่ยเอาคำว่า omics ใส่เข้าไปนะคะทีนี้มันก็จะทำให้เราได้ข้อมูลมาเยอะแยะแต่ว่าเราก็ต้องใช้ทางเรื่อง IT ทางด้านคอมพิวเตอร์เข้ามา analyze ของพวกนี้นะคะพวกนี้จะทำให้เราเข้าใจสิ่งมีชีวิตมากขึ้น
แล้วก็จะทำการควบคุมหรือว่าปรับปรุงหรือว่าเปลี่ยนแปลงเนี่ยได้ดีขึ้นที่จริงเรื่องที่น่าตื่นเต้นนะคะที่อยากจะแชร์ให้ฟังซึ่งกำลังจะเป็นเทคโนโลยีในอนาคตซึ่งจะต้องมาแรงมากแล้วก็มาแน่นอนคือเรื่อง synthetic biology เคยได้ยินใช่ไหมคะตอนนี้มีคำแปลออกมาว่าชีววิทยาสังเคราะห์นะคะ synthesis synthetic ก็คือคำว่าสังเคราะห์ตอนนี้เนี่ยได้มีการสร้างสิ่งมีชีวิตนะคะที่จริงตัวแรกที่ออกมาเลยเนี่ยเป็นจุลินทรีย์เมื่อ5ปีที่แล้วนะคะทีมวิจัยที่นำโดย Craig Venter นะคะ Craig Venter เนี่ยเป็นคนที่สนใจวิทยาศาสตร์อยู่มากแล้วก็เป็นนักลงทุนนะคะลงทุนทางด้านไบโอเทคโนโลยีเขาบอกว่าเขาอยากจะรู้ว่าเขาจะสร้างสิ่งมีชีวิตนะคะขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องใช้รหัสพันธุกรรมจากสิ่งมีชีวิตตัวแม่หรือตัวพ่อได้หรือเปล่าแต่ว่าทำยังไงจะสร้างสิ่งมีชีวิตขึ้นมาจากการสังเคราะห์ได้ไหมนะคะแล้วเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยสิ่งที่เขาทำก็คือสังเคราะห์ DNA ของจุลินทรีย์ตัวหนึ่งขึ้นมาทั้งสายเลยนะคะทั้งจีโนมเสร็จแล้วก็เอา DNA อันเนี้ยไปฝากไว้ในเซลล์ที่ไม่มี DNA ปกติเนี่ยการสร้าง DNA หรือการสร้างยีนเนี่ยจะต้องมาจากตัวเริ่มต้นก๊อปปี้มาจากตัวพ่อหรือตัวแม่นะคะหรือว่าได้มาจากตัวพ่อหรือตัวแม่แต่ว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันไปไกลจนกระทั่งตอนนี้การสร้าง DNA เนี่ยไม่ต้องใช้ตัวพ่อหรือตัวแม่แล้วสร้างขึ้นมาในหลอดทดลองเอาสารเคมีมาต่อกันเป็น ATCG จนได้เป็นจีโนมเสร็จแล้วเอาไปใส่ในสิ่งมีชีวิตปรากฏว่ามันเจริญเติบโตได้เป็นหนแรกเลยนะคะที่จะทำให้เห็นว่าเราสามารถสร้างสิ่งมีชีวิตได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยสิ่งมีชีวิตทีนี้อันนั้นเนี่ย5ปีที่แล้วนะคะแล้วเขาก็พยายามทำวิจัยต่อมาจนกระทั่งอาทิตย์ที่แล้วนี่เองนะคะCraig Venterซึ่งก็เก่งมากอีกเก่งเร็วกว่าทีมงานทั้งหมดประกาศบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาสร้างสิ่งมีชีวิตสังเคราะห์อีกตัวนึงขึ้นมาได้อีกเหมือนกันโดยที่มีขนาดของจีโนมเนี่ยสั้นกว่าสิ่งมีชีวิตใดๆทั้งหมดในโลกเลยนะคะไม่มีสิ่งมีชีวิตตัวนี้ที่เป็นจริงอยู่ในโลกไม่เคยมีแต่ตัวตอนนี้เขาสร้างขึ้นมาได้นะคะโดยใช้ยีนเฉพาะที่เรียกว่าเป็น essential genes คือเป็นยีนที่จำเป็นเท่านั้นนะคะมีแค่400กว่ายีนสิ่งมีชีวิตในโลกเนี่ยตัวที่มียีนน้อยที่สุดเนี่ยมี500กว่ายีนแต่ตอนนี้มีสิ่งมีชีวิตใหม่ซึ่งสร้างโดยมนุษย์ก็มีแค่400กว่ายีนเท่านั้นนะคะอันนี้ประกาศอาทิตย์ที่แล้วมันทำให้เราต้องนึกเลยว่าโหเทคโนโลยีมันไปเร็วมากนะคะภายใน5ปีจากที่เคยสร้างแค่ก๊อปปี้เพียงแต่ว่าก๊อปปี้ในหลอดทดลองตอนนี้สร้างสิ่งมีชีวิตใหม่ซึ่งไม่เคยมีขึ้นมาในโลกได้นะคะทีนี้อันนี้เนี่ยมันจะทำให้เราต้องนึกละว่าประเทศไทยเนี่ยเราอยากจะไปเร็วอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงเราจะก้าวกระโดดได้ยังไงเรามีฐานพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตต่างๆเยอะแยะเรามีจุลินทรีย์เยอะแยะทำยังไงเราถึงจะก้าวกระโดดเอาจุลินทรีย์เหล่านั้นเนี่ยมาดัดแปลงมาเปลี่ยนแปลงมาปรับปรุงให้ใช้ประโยชน์อย่างที่เราต้องการได้นะคะจั่วหัวไว้ให้ตื่นเต้นนะคะจะได้ฟังเรื่องเทคโนโลยีอื่นๆแต่อย่างน้อยในฐานะคนในฟิลด์ไบโอเทคเนี่ยจะบอกว่าน่าตื่นเต้นมากนะคะเรากำลังจะเห็นอะไรที่เป็นการวิวัฒนาการอย่างเร็วซึ่งถ้าเราหลับตานานไปเนี่ยลืมตามาอีกทีเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเร็วมากเพราะฉะนั้นจะบอกว่าต่อไปนี้อย่ากระพริบตานะคะไบโอเทคโนโลยีจะไปเร็วมากก็เดี๋ยวผมว่าในอนาคตเราคงมีเพื่อนร่วมโลกใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับก็เดี๋ยวให้พี่นกช่วยตั้งชื่อให้นะครับโอเค